รายชื่อกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวน15คนดังนี้ 1. พันตำรวจเอกกอบอัจจนาจิตติ 2. นายทวัตส,สุรบาล 3. นายนิเวศพันจริญวรกุล 4. นายพรเพิ่มทองศรี 5. พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี 6. นายวิเชียนชัยสถาพรเจ็นายวิรัตรักพันธ์แนายวิวัตรไก่พิสุทธิกุล 9. นายวุฒิชาติกรยานมิตร 10. บพลเอกสวัสดิ์ทัศนา 11. นายสุทนกก้าการขายสิสอง นายอภิชาติงามกมล13นางสาวอัจฉรพันธ์หอมลด14นายเอกชัยเรืองรัตและ15นายอเนกวีระพจนานันท์